สวัสดีครับเพิ่งตื่นนะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงที่ชายหาดที่ขนอมนะครับบรรยากาศการที่นครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะว่าที่ขนอมมีอะไรกันบ้างฟังผมหมายทุกคนวิถีชาวประมงนะเขาก็มาลากอวนตรงชายหาดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาได้กันนะพี่เขาจับได้นะครับก็เป็นปลากระบอกนะครับโอ้ยมีนี่มันฟุ้งเห็นวันนี้เนี่ยก็คอยที่รอตั้งหลายวันเลยอ๋อทำไมครับทำไมมันไม่เห็นน้ำมันมีทุกคนครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าได้อะไรกันบ้างนะว่าเขาทำมาครับพอที่พาทุกคนมาดูแล้วชาวประมงเขาก็จะวางอวนไว้รอบนี้ครับพอสักพักหนึ่งเขาก็จะดึงอวนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เขาก็ได้ปลาประมงมาแล้วนะหายกินไม่ต้องทำทางแค่มีกินได้นะครับปลากระบอกยังสดอร่อยได้ไปดูไม่ต้องสนใจนะถ้ามาแล้วเสียงเป็นอย่างนี้นี่มีปลาที่เขาได้นี่ทุกคนดูนี่เลยนี่เลยอินเสิร์ตใกล้ๆครับอินเสิร์ตใกล้ๆเลยนี่รับสายมาทุกคนนี่ฮะหนอมครับทุกคนครับที่นี่ตรงสะพานข้างหลังนั้นน่ะทุกคนเห็นไหมครับตรงนั้นน่ะตรงที่เป็นยอดเขาครับตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราสามารถเช็คอินได้นะถ่ายรูปสวยมากครับตอนช่วงเช้าๆนะครับที่นั่นเลยเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปนะครับกำลังถ่ายทำวิดีโอครับมีคนแบล็กเมย์ผมนะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะก็ใช้แค่กล้องตัวเดียวครับพี่หมู